まる初夏地獄の軍สวัสดีครับผมวันนี้รายการท็อปบาร์เบอร์ครับจะมาพบกับคุณแมน ลืมชื่อแต่วันนี้ต้องเป็นเทปที่สนุกมากๆครับผมเพราะว่าช่างแมนนี่ลงคลิปในเพจบาร์เบอร์เบนเนี่ยต้องบอกว่าได้รับผลตอบรับที่ดีมากคอมเมนต์ต่างๆนะครับต้องเรียกว่าเป็นช่างที่มีของฮะสกิลน่าสนใจมากไอเดียต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาความเฟี้ยววันนี้เฟี้ยวแน่นอนเราจะไปดูไปรู้จักเขากันครับว่าบิลลี่โฮปบาร์เบอร์เนี่ยจะแจ๋วขนาดไหนบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณแมนบิลลี่โฮปนะครับผมตบมือหน่อยครับแนะนำตัวเองหน่อยครับครับผมสวัสดีครับผมชื่อแมนนะหรือช่างแมนครับอยู่ร้านบิลลี่โฮปบาร์เบอร์ช็อปครับเริ่มเป็นช่างบาร์เบอร์ได้ไงครับคือชอบจากรอยสักก่อนนะดับแรกเมื่อกี้เห็นเต็มไปหมดเลยใช่ครับช่างทำไมขี้อายขี้อายนะก่อนที่จะเป็นช่างตัดผมฮะไปเล่นดนตรีกับคืนก่อนอ๋อโอเคแล้วก็ทำตะเคียนทำกาแฟโอเคกาแฟด้วยกาแฟไม่รุ่งใช่ว่างแล้วไม่รู้ทำอะไรแล้วเรียนก็ไม่เรียนที่บ้านผมก็เป็นข้าราชการข้าราชการไม่น่าจะชอบกาแฟไม่ชอบดนตรีไม่ชอบสักคือเนี่ยทางร่างกายสวยทุกคนเลยครับอยากเรียนตัดผมก็คือเห็นพวกพี่ๆเขานะว่าพอเรียนปุ๊บเราจะได้สักเราจะได้จ่อได้ไว้หนวดอิสระเลยใช่แต่พอเรียนไปรู้สึกแล้วมันชอบขึ้นมาเองโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยตอนที่จะมารู้จักพี่บอมได้ไหมเพราะว่าอันดับแรกที่รู้จักพี่บอมเพราะว่าผมเห็นดิกกี้ผมชอบใส่ดิกกี้เฮ้ยพี่นี้มันเท่ว่ะมีรอยสักตัวไปหาประวัติอ้าวไม่ใช่กับผมบอมสายเหลืองใช่ฮะนั่นแหละครับผมพี่ครับเขาเป็นบาร์เบอร์สายเหลืองหวีเหลืองเลยหวีเหลืองเลยที่บาร์เบอร์สายเหลืองมนรักฟักทองบทมนรักฟักทองบทเอาละเว้ยเอาเว้ยก็เลยลองเรียนกับผมไหมถามเขาเพื่อจะแบบสักใช่จะได้สักใช่โอเคก็ลองไปเรียนพื้นฐานนะครับชอบก็เลยได้รู้จักกับพี่บอยคอมโบก็เลยไปกับเขาเลยใช่ครับเริ่มต้นยังไงเป็นพนักงานร้านก่อนเริ่มเปิดร้านเลยคือตอนแรกผมไปดูพี่บอยก่อนตอนนั้นอยู่เสือใหญ่ฮะพิทบูใช่พิทบูครับสักพักเขาก็ไปเปิดร้านที่นกฮูกเขาก็บอกว่าให้ตามไปดูแล้วสักพักอยู่ดีเขาให้ตัดหัวนึงจำได้ว่าเล่นประมาณชั่วโมงกว่าจะสองชั่วโมงวันนั้นนั่งสารลูกค้าคนนั้นมากพอเราไปตัดที่เขาให้เงินรางวัลจริงๆพี่บอยให้มา100กว่าบาทจำไม่ได้ละรู้สึกว่าเยอะมากตอนนั้นเฮ้ยใส่วัดมันนิดเดียวได้แหละเมื่อก่อนเรายืนจะช่างอะไรถ้างานชงกาแฟทั้งวันนี่ได้ได้วันสามร้อยใช่ประมาณนั้นครับพอหลังจากนั้นผมก็ไปพันทิพย์ทางเมื่อวานไปดูผมเห็นร้านนึงตอนนั้นผมไปสักสรุปเจ้าของร้านเขาชื่อพีเอสร้านหนวดบาร์เบอร์แล้วเราก็บอกเขาตรงๆนะว่าผมเรียนจบคืออยากเห็นการทำงานตรงนี้เขาบอกว่าโต๊ะอยู่นี้นะเป็นชื่อตรงนี้นะเรากลับมาคิดแล้วได้เข้าไปแล้วเหรอไม่โอกาสมาง่ายยังวะใช่ผมก็เลยถามเขาพี่ไม่ดูผมหน่อยเหรออะไรประมาณนี้บอกไม่เป็นไรมันฝีมือมันถ่ายกันได้กนหนวดให้พี่ก่อนเอาละปัญหาหลักเลยกนหนวดเลือดไหลเลยต้องมาใช่แต่เขาบอกว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเลือดต้องไหลแต่เขาก็เอานะก็รับก็เลยอยู่ร้านนั้นสักพักก็เก็บตังค์ออกมาเปิดร้านเองไปเปิดที่นกฮูกด้วยขับรถจากบันทีมไปนกฮูกเราไปเปิดร้านที่นกฮูกข้างร้านบอยเนี่ยใช่ของมึงนี่แหละเขาจะเป็นเพื่อนกันมึงนี่ทรพีจริงเนี่ยเขาจะรู้จักที่บอยมาบ่นผมพี่ตือแม่งเดี๋ยวนี้นกฮูกแม่งคนร้านเยอะใช่ไหมอ๋อไอ้งูพิษแล้วทีนี้หลังจากที่ต้องบอกว่าที่บ้านค่อนข้างสตรีทซึ่งเราก็แหกมาหมดทุกอย่างเรียบร้อยจนวันนั้นถึงวันนี้เราเปิดร้านแล้วแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังขึ้นมาสองสาขาละเขาก็ยังลุ้นๆนะว่าไปรอดไม่รอดเลยเพราะเราเด็กด้วยอายุเท่าไหร่ผมให้ทาย28อีกที25แล้วกัน24จริงเหรออายุน้อยมากเราห่างกัน15ปีเอง15ปีกูอกหักครั้งแรกยังไม่เกิดเลยตอนแรกจะเก็บเงินออกรถนะอีกข้าวแถวนี้ก็เลยเห็นประตูบ้านนะเห็นประตูร้านมันเหมือนร้านที่ใต้ที่ปู่ผมเป็นช่างตัดผมเหมือนกันประตูแบบเดียวกันเลยประตูบานเฟียม ใช
ใช่ประตูไอ้ไม้ๆเนี่ยประตูเสียงแล้วก็ไม่ออกเลยนะปล่อยให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีเสน่ห์มันนะใช่ผมชอบเป็นปู่เป็นร้านช่างใช่เป็นช่างบาร์เบอร์ใช่พี่ถามหน่อยประเด็นที่หนึ่งก็คือเราโตมากับครอบครัวบาร์เบอร์เด็กบางคนมันจะเบื่อเลยอุ้ยบาร์เบอร์มันไม่เท่แต่บาร์เบอร์ยุคนี้แท็กซูเต็มไปหมดเลยเห็นคิดยังไงบ้างเอาตอนเรียนก่อนนะมีแต่คนแก่หน้าเบื่อแล้วต้องวัยรุ่นต้องเท่พอเราเรียนจบไปแล้วพอเราได้มีวิชาติดตัวแล้วมันรู้สึกว่าไอ้บาร์เบอร์ธรรมดานั่นแหละคือพื้นฐานจริงๆเลยว่ามันต้องมีต่อให้เรามาเป็นสไตล์แบบวินเทจหน่อยเมกันหน่อยยังไงหลักสูตรพื้นฐานได้ใช้อยู่แล้วปัจจุบันนี้ปู่ผมอายุ80กว่ายังยืนตัดผมอยู่เพราะเขารักมากเหรอพี่ว่าปู่ผมอาจจะขึ้นมาประมาณ 2-3 เดือนขึ้นมาทีมาหาหมอเขาจะมานั่งในร้านไม่ไปไหนจ้ะขาแรกเขาก็รู้สึกภูมิใจเลยเขาคงงงเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ยใช่What the fuck คือเราแอบมองกันนะคือบ้านผมจะไม่เป็นคนประเภทแบบต้องมาบอกรักนะเอาแก้มาแก้มาพอมาอย่างนี้ปุ๊บสปอนเซอร์เข้าอีกเป็นพรีเซนเตอร์ของ Barber Band ด้วยใช่ครับรู้สึกไงบ้างตอนแรกเชื่ออะไรวะงงพี่บอยแคมโบนั่นแหละแม่พี่ดีใจด้วยนะดีใจเรื่องอะไรได้เข้ามาอยู่แล้วอ้าวใช่เหรอเข้ามาไงวะกูยังไม่รู้เลยแล้วผมคิดว่าเขาแกล้งแล้วต้องทำตัวยังไงอะไรงงไปหมดเลยก็เลยรู้สึกภูมิใจดีใจด้วยฮะตอนนั้นบอกทุกคนที่รู้จักตอนนั้นว่านี่นะแบรนด์นี้นะอันนี้แบรนด์ซัพพอร์ตแล้วด้วยอย่างน้อยเขาก็ส่งโปรดักต์มาให้ใช้นะเว้ยใช่ครับโอเคว่าเมื่อกี้พูดถึงประเด็นเรื่องของ2ยุคละเขาแม่ก็อธิบายแล้วประเด็นที่2ผมบอกค้างไว้ก็คือจากคนที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยอ่ะวิ่งอย่างนี้เลยใช่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างชีวิตเราผมว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับพ่อเขาก็ไว้ใจเรามากขึ้นแล้วเขาเชื่อเราแล้วเขากล้าวางกระเป๋าตังค์ทิ้งไว้ละใช่ครับผมที่เชื่อว่ามีคนช่างบาร์เบอร์อีกเยอะเลยแหละที่อย่างนี้แหละยังหาตัวไม่เจอทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ายังมีอุปสรรคแมนจะบอกเขายังไงบ้างอยากให้ลองทำไปเถอะลองทำทุกอย่างว่าชอบอะไรลองทำครับคือมันต้องมีสักอันหนึ่งที่ใช่บางคนก็จะมีรอบข้างคอยกดดันถ้าคนคิดเป็นนะจะไม่เครียดเลย มันจะยิ่งชอบมี2เวย์นะครับ passion หรือ pressure แต่เขามาสาย pressure แรงกดดัน passion ก็คือแบบแรงกระตุ้นทางบวกมาแต่ว่าสุดท้ายมันก็เป็นพลังทางบวกทั้งสองฝั่งแล้วเห็นแมนบอกว่ามีเรื่องของแรปเปอร์ด้วยจะไปทำวงทำเพลงอะไรกับเขาใช่ฮะคือตอนนี้ผมมีความคิดอีกความคิดนึงคืออะไรที่อยากทำเนี่ยจะทำแล้วได้ไม่ได้ทั้งวันทำไว้ก่อนมีโอกาสเข้ามาลุยเอาไว้ก่อนเลยอย่าลืมทำเพลงให้บับเบิ้ลเบนด้วยนะครับได้อยากทำอยู่ครับโอเคนั่นนะครับผมอาจจะได้ยินผลงานจากบับเบิ้ลแมนนะครับผมเรามาดูกันครับว่าเขาจะไปในเส้นทางบับเบิ้ลและดนตรีไกลขนาดไหนโอเควันนี้แมนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของตัดผมดีกว่าวันนี้แมนจะโชว์อะไรให้เราดูครับเป็นการไล่เฟดแบบกว้างฮะเป็นโลเฟดฮะชื่อทรงคือโลเฟดนี่แหละครับเป็นไซพาร์ทแล้วก็ไล่เงากว้างให้มันสูงโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในส่วนของช่างโชว์วันนี้คุณแมนจะไลฟ์กลางขนาดไหนอ่ะไปดูกันเลยครับแนะนำนายแบบหน่อยเป็นใครอะไรยังไงครับแนะนำตัวเองหน่อยครับครับชื่อฟ้องนะครับตอนนี้รับงานเดินแบบอีเวนต์ยืนบูธอะไรประมาณนี้วันนี้ค่าตัวประมาณล้านกว่าบาทนะให้เกียรติโดยจ้างเลยปกติตัดผมที่ไหนครับที่นี่ครับอ๋อที่นี่อย่างเดียวเลย2ปีได้แล้ว2ปีแล้วทำไมถึงเลือกตัดผมกับเขาตัดจากที่อื่นแล้วไม่ถูกใจครับประมาณหมดความคัดหมดความแมนถ้าตัดที่อื่นงอนไหมก็มีน้อยๆครับคือเรากำหนดกรอบทรงก่อนเนาะใช่ที่ถ่ายประมาณนี้ใช่ครับบางคนเขาจะเอาขึ้นทรงด้วยเบอร์2ก่อนใช่ไหมให้มันเห็นรูปศีรษะก่อนเคยพลาดไหมเคยครับเราถ้าแก้ไขอะไรต้องสูงขึ้นอย่างเงี้ยเหรอใช่สูงขึ้นโดยที่หน้าตาเราต้องปกตินะแล้วก็บอกลูกค้าว่าผมว่าพี่น่าจะเหมาะอย่างนี้มากกว่าถูกต้องแฉกันอย่างนี้เลยจะทำแค่เสร็จไปทีละฝั่งเลยอ๋อทำงานทีละฝั่งใช่ครับแบ็คเปด2ของเราคือตอนนี้ใช้เบอร์0เลยใช่ครับเบอร์0แต่ดันฟันให้มันมาสุดเลยเพราะอะไรมันจะเก็บนวลได้ง่ายกว่าเก็บนวลก่อนใช่เราจะสร้างขอบนึงได้ง่ายกว่าส่วนมากผมจะใช้แค่ประมาณเบอร์1เบอร์เดียวที่เหลือ V อย่างเดียวเลยอ๋อเหรอไม่ใช้ลองฟันเหรอใช้แค่เบอร์1กับ 0.5 แล้วแต่ไอ้ที่เจียงนี่คืออะไรคุยกับลูกค้าเรื่องฟาดแม่งเลยคุยกันไม่รู้เรื่องเงี้ยเหรอหรือว่าไงอันนี้เป็นก่อนที่เล่นแรกๆฮะฮะไม่ได้ทะเลาะลูกค้านะใช่ราคายุคงานมันเก่าอ๋อโอเคนึกว่าแบบกลับฟาดแต่ของมันยังใช้ได้อยู่ก็เลยเอามาเล่นๆก็ดูเฟียวดี
บางคนเขาจะใส่ 0.5 ต่อแต่ผมชอบเก็บตรงนี้ก่อนครับขออนุญาตครับต้องเก็บตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเราเก็บที่ตรงนี้นิดนึงใช่แต่เราต้องมองไม่ดูไม่รู้เลยว่ามันมีขอบใช่ผมแทบจะมองไม่เห็นเลยเราก็ต้องไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่าด้วยซ้ำถ่ายอย่าให้เลยโซนเนี้ยโอเคทีนี้เราก็ต้องมาเก็บข้างล่างก่อนตอนจิกผมจิกแบบโค้งนะฮะโค้งนี้บางคนก็จะตรงมันจะดูฝืนธรรมชาติแบบธรรมชาติมันจะดูฝืนธรรมชาติแบบธรรมชาติใช่มันจะดูจะดูฝืนก็ได้หรือจะดูธรรมชาติก็ได้อ่าฮะอ่าฮะทำไมต้องใช้ตัวนี้อีกครับเพื่อลบขอบตัวกันขอบแล้วมันจะไม่ยิ่งขาวไปเรื่อยหรอสะกิดนิดเดียวเลยแล้วก็จะใช้ V ลบนะจริงๆเบอร์2ขึ้นต่อก็ได้แต่ไม่ชินไม่ชินบางคนมันก็ซ้ำยิ่งทำมันยิ่งสูงไปเรื่อยใช่เพราะว่าอะไรที่ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆผมว่าอาจจะดูรูปทรงหัวลูกค้ายังไม่ค่อยถูกเหมือนของผมแรกทรงนักเรียนนี่ผมขึ้นเป็นโมฮอคเลยนะไล่เลยก็เกินไปเด็กแม่งป๊อปปูล่าเลยอ่ะอย่างนี้ก็เท่นะจริงๆแล้วก็ปล่อยลูกค้ากลับบ้านได้แล้วนะแต่ถ้าเราขึ้นเบอร์2ปุ๊บเนี่ยมันเป็นฐานทรงอยู่แล้วแต่นี้ผมจะไม่ขึ้นเบอร์2จะใส่สดเลยใส่สดที่เนี่ยอันตรายปฏิเลียนใช่มั้ยกล้องฝั่งนี้ผมจะไม่หนีบผมให้มันร่วงลงมานะผมจะให้มันพอดีเพราะว่าแหละมันเวลาเซตมันจะง่ายเวลาเราเซตขึ้นปุ๊บตรงเนี้ยมันจะตกมาพอดีเลยอันนี้บางคนยังไม่รู้นะพี่เวลาเราคว่ําปฏิเลียนลงมันจะสั้นกว่าบางคนเขาจะใช้มีดโกนขูดตรงนี้ออกแต่ถ้าเราจิกอย่างเดียวพอขูดปุ๊บมันเป็นรอยจะลบยากแล้วคือตรงนี้เซนนึงใช่มั้ยคือตรงนี้อาจจะมาเพิ่มมาเป็น2เซนให้มันดูปกติข้างหลังเนี่ยมันต้องสูงประมาณ1เซนป่ะกันครับถ้าเทคนิคผมนะใช่ครับอันนี้จะเป็นการลบขอบที่เราสร้างขึ้นมาตอนแรกครับผมจะใช้แค่ช่วงนี้ซีกนี้พอถ้าเราใช้เต็มเนี่ยบางทีตัวนี้มันจะกินส่วนที่เราไม่ต้องการพอเราลบได้ปุ๊บทีนี้เราจะมาเก็บขอบด้านข้างดันฝั่งขึ้นจาก3แก๊กเนี่ยมาขึ้นมาให้เป็นแก๊กแรกเลยขึ้นประมาณสักนิดเดียวครึ่งเซนได้อย่าพยายามจะจิกลากเข้าไปอย่างเงี้ยฮะถ้าลากปุ๊บเป็นขอบหนักเลยมันสะบัดขึ้นผมใกล้เสร็จแล้วใกล้จบ 0.5 แล้วเราก็ใส่1เหมือนเดิมเพื่อทีมงานเก็บงานเหมือนเดิมควรทำเงาก่อนหรือควรลบขอบก่อนถ้าเทคนิคผมจะทำเงาก่อนตายตัวป่ะหรือว่าผมเคยลองนะถ้าลบขอบก่อนอย่างเงี้ยขอบตรงนี้มันจะหนาเลยพอเราทำขอบตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันลบนิดเดียวมันจะรู้จุดแล้วว่าเราต้องขึ้นแค่นี้ห้ามเลยแต่พอเราไม่มีเงาตรงนี้ปุ๊บเราจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนี่เราก็มาเก็บขอบตรงนี้ที่มันหนาๆใช้ฟันรองยากกว่าหรือใช้หวียากกว่าจริงๆฟันรองมันง่ายกว่าครับเพราะถามจากหลายๆคนแล้วครับฟันรองมันมีหน้าที่เพื่อให้ความสะดวกกับเราใช่แล้วทำไมมันยากกว่าไม่รู้เหมือนกันสำหรับผมนะใช้หวีง่ายกว่าใช่แต่ผมจะเอียงหวีตามลอจิกเลยนะลอจิกเราโค้งใช่ไหมอันนี้เราก็จะเอียงโค้งค่อยๆโค้งมาที่นี่ให้บริการแกะลายด้วยป่ะแมนใช่ครับผมเคยทำลายประมาณไหนมั้งประมาณนี้โอเคอ่ะประมาณนี้ใช่ไหมลายประมาณนี้อ๋อเป็นกราฟิกมากกว่านะส่วนใหญ่โอ้นี่งานเขาสวยนะครับเนี่ยโอ้ลายเซนบางคนใช้ที่โกนหนวดที่โกนหนวดส่วนมากเขาจะถ่ายช่วงนี้ด้านล่างใช่ครับจะแทนมีดโกนในวิดีโอพวกต่างประเทศอะไรพวกนี้ฮะอันนี้ผมเคยจับสังเกตแต่ละคลิปเลยนะว่าทำไมกล้องมันไม่ชัดผมก็ลองเอาไปแต่งภาพให้มันไม่ชัดตามเขาอ๋อมันจะดูนวลบางทีเราไม่ต้องลบขอบตรงนี้เลยลูกค้าถามกันนะบิลลี่โฮปนี่มาจากอะไรผมว่ามาจากพระเอกหนังนะอ่าฮะเรื่องเซาคาวใช่อ๋อครับผมถ้าใครดูคลิปอยู่นะครับบิลลี่โฮปนะครับทัวร์มาลงได้นะครับทางโซเชียลหลังไม่ได้เก่งอะไรหรอกแต่งภาพบอกเลยว่ากูไม่เกี่ยวนะครับแต่การทำโรเบอร์ไม่เกี่ยวนะครับบิลลี่โฮปเองเดียวนี่จะมาทำขีดให้มันเชื่อมกับคิ้วปกติเราจะเล่นแค่อย่างนี้แต่พอเชื่อมกับคิ้วปุ๊บมันจะดูความควรมันจะมากขึ้นบางคนเขาจะคว่ำปฏิเลียนลงนี้แต่ผมชอบลงถ้าคว่ำถ้าเราพลาดปุ๊บเนี่ยมันจะไปกินของด้านบนนะให้เราคว่ำลงดีกว่าพยายามฉีดน้ำอย่าให้มันชุ่มเกินไปแต่ที่มึงที่เห็นนี่มันชุ่มเลยเนี่ยผมว่าเนี่ยเป็นฝอยอย่างเงี้ยมันดีตรงที่ว่ามันฉีดเยอะได้มันจะเห็นหนึ่งที่เอาสายยางมาลากก็ได้นะมันจะเห็นจุดเปียกอยู่จุดเปียกอ
ตัวนี้ตัวที่ผมใช้ประจำเลยตัวนี้ตรงนี้มันจะมีความนุ่มมากหอมด้วยถูให้ทั่วมือเลยฮะที่สำคัญเลยคือล่องนิ้วเนี่ยถูให้มันอุ่นๆนิดนึงให้เนื้อครีมมันแตกออกจากมือก่อนจำเป็นต้องวอร์มไหมจำเป็นนี่ถ้าไม่วอร์มปุ๊บพอเราใส่ไปเนี่ยมันจะเป็นก้อนเลยทีนี้ของผมจะชอบเน้นซอกนิ้วซอกนิ้วแล้วลงสำหรับตัวนี้นะตัวนี้มันลงตัวนี้ใช่ฮะมันลงได้ทั่วหัวเลยมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราถูจนกว่ามันเนื้อครีมมันแตกอะวอร์มเรียบร้อยใช่ครับอันนี้คือลงถึงโคนเลยนะพอด้วยความเป็นโฟมเมทมันสามารถที่จะสมมติใส่มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกอะใช่มันสามารถหวีเสยเพิ่มนึงได้ตลอดแต่ถ้าเทคนิคของผมนะผมจะหวีปัดให้เรียบมาก่อนเลยมาฝั่งนี้ก่อนเลยเรายกแค่ด้านหน้าพอยกด้านหน้าขึ้นเพราะผมหนามากเลยทำมาสวยตรงนี้จะอยู่ประมาณนี้ Barber Ben สนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Ben Jameson Connectท็อปมาร์เก็ตบายมีดอโก้บิวทิเรียมแอลแองเจลครับผมและนั่นก็คือฝีมือโลเฟดโดยคุณแม่นั่นเองต้องบอกว่าเฟี้ยวแล้วก็ได้ใจไวรุ่นมากๆทาง Barber Brand ครับผมสปอนเซอร์หลักประจำรายการท็อป Barber ก็จะมีกิฟต์เซตมาให้นะครับของไอ้เดี๋ยวนี้เป็น grooming เนาะแล้วก็มีโฟเมทอันนี้ให้คุณแม่อ่ะผมถือให้ก่อนแล้วกันได้ครับโอเคอ่ะแล้วก็ในส่วนของรายการเนี่ยสนับสนุนโดย Barber Brand ท็อปมาร์เก็ตดอโก้ประเทศไทยแล้วก็เจมสันคอนเนคนะครับผมต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีเหล่านี้ด้วยแมนครับผมอยากจะให้แมนฝากแฟนเพจของบิลลี่โฮปหน่อยครับว่าแฟนเพจเพจ Facebook ร้านผมนะฮะเขียนว่า Billy Hope Barber Shop ตรงตัวเลยครับผมสาขา2 Billy Hope 2แล้วก็ Barber Shop นะครับผมมีเบอร์โทรไหม099ครับผม828-6832ครับครับผมถ้าใครสนใจจะ walk in หรือจะโทรเข้ามาก่อนถ้าโทร booking มาเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าไม่ต้องรอใครใช่นะแต่ถ้า walk in มาถ้าไม่ติดใครก็รับเนาะใช่เฮ้ยเดี๋ยวไม่รับรับฮะรับหมดนะครับโอเครายการ Top Barber นะครับจะอัปโหลดตอนใหม่ๆทุกๆวันศุกร์นะครับติดตามรายการ Top Barber ได้2ช่องทางครับผมได้แก่ YouTube Channel ทาง Barber Ben TV นะครับและอีก1ช่องทางคือ Facebook FanpageBarber Ben Homemade Official นะครับติดกระดิ่งติดดาวไว้เลยนะครับส่วนครั้งต่อไปจะเป็นใครที่ไหนเราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมรอดูได้เลยสวัสดีครับ Barber Ben